ราะฉะนั้นวิญญาณที่ติดเจ็ดเนี่ยฟังดีๆตรงนี้สายนั่งหลับตาโดยเฉพาะฟังดีๆวิญญาณที่ติดเจ็ดนี่เป็นการเรียนรู้ในขณะที่มีวิญญาณตั้งอยู่ถ้าไม่มีวิญญาณตั้งอยู่โมฆะไม่มีทางรู้ได้คุณจะเป็นสัญญีสัตว์และคุณก็จะได้สูงสุดแค่เนวสัญญาณนาสัญญายตนะสัตว์เป็นสัตว์จะไม่มีทางมาเป็นมนุษย์จะไม่มีทางเป็นเทวดาได้เลยคุณจะจมอยู่ในสัตตาวาส9เพราะสัตตาวาส9นั้นมีครบด้วยอวิชชาความเป็นสัตว์ทั้ง9โดยเฉพาะ2ตัวอสัญญีสัตว์กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวที่ถ้าอสัญญีสัตว์ก็คือเจโตเนวสัญญานาสัญญาก็คือปัญญาคุณไม่มีปัญญาไม่มีวันมีเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาของคุณจะไม่มีทางที่จะมากำหนดรู้อะไรได้เนวสัญญาแปลว่าสัญญาที่กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจากที่ไม่รู้ก็ค่อยรู้ไม่รู้เนวะนี่กึ่งแล้วก็ได้ส่วนนึงได้ส่วนนึงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ได้ก็คือเนวะถ้าได้คุณก็คือผ่านไปเรื่อยๆครบนาสัญญาสัญญาครบรู้เลยความแตกต่างกันมีเท่าไหร่ก็คือรู้ใน9นี่แหละละเอียดครบคุณก็พ้นความเป็นสัตว์แต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนวิญญาณ7คุณจะเป็นอสัญญีสัตว์สูงสุดเป็นเนวสัญญายตนะสัตว์ลงท้ายที่สัตว์ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แบบโลกุตระเทวดาแบบโลกุตระหรือเป็นมนุษย์ทางโลกียะและเป็นเทวดาทางโลกียะคุณก็ไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องคุณนึกว่าคุณเป็นมนุษย์คุณนึกว่าคุณเป็นเทวดาแต่ผิดหมดมีคนเคยถามครับพ่อท่านทำไมวิญญาณที่เจ็ดจึงมีแค่เจ็ดไปสิ้นสุดอยู่ที่อากินจัญญาจตนะแต่ทำไมอากินใช่ไม่มีเนวสัญญาเพราะมันไม่เป็นเนวสัญญานั่นน่ะไม่เป็นไม่ถึงเป็นไม่ได้เพราะเนวสัญญามีธาตุรู้ร่วมมีธาตุสัญญาที่เป็นสมาธิฐิร่วมมีธาตุสัญญาที่เป็นสมาธิฐิร่วมแต่ผู้ที่หลับตานั้นไม่มีเลยไม่มีเลยจึงลึกกว่าจึงดับลึกกว่าใช่ไหมครับดับมืดมากกว่าเขตสุดท้ายของอากินคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเนี่ยแต่มีสุดท้ายอยู่แค่อากินคือยังมีวิญญาณยังมีความรู้ใช่วิญญาณทิฏฐิเจ็ดนะจึงไม่มีเนวสัญญานาสัญญาจบแค่อากินจัญญายตนะและไม่มีอสัญญีสัตว์ไม่มีอสัญญีสัตว์ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่สัตตวาส9นั้นคุณมีแต่สัญญาอสัญญีสัตว์แล้วก็ไปนั่งหลับตาได้เนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างฌานหลับตามืดหนักยิ่งกว่าเก่าแล้วพระท่านก็เคยบอกว่าคุณนั่งหลับตาเนวสัญญานาสัญญายตนะนะคุณมีวิธีทำแล้วคุณก็ได้ผลแล้วคุณก็ได้มืดจริงๆเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ของคุณนั้นคืออสัญญีสัตว์คุณดับไงคุณอสัญญีสัตว์คุณนิโรธโอ้นี่ไม่มีแล้วไม่มีสัญญาแล้วดับไม่มีสัญญาเลยพระท่านครับพระท่านเคยสอนพวกเราว่าให้มาปฏิบัติแบบวิญญาณทิฏฐิ7ยังจะดีกว่ามันก็ต้องมาปฏิบัติวิญญาณที่เตี่ยไม่ใช่ดีกว่าเลยดีกว่าแล้วก็สมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่รู้จักวิญญาณทิฏฐิ7คุณจะเป็นจมอยู่ในสัตตาวาส9ตลอดกาลและตัวจบที่คุณหลงว่าสูงสุดก็คืออสัญญีสัตว์ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัตว์ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญารัตนะอาริยะไม่ใช่เลยไม่ใช่อาริยะไม่ใช่พร้อมบุคคลด้วยเป็นสัตว์
ไม่มีบุคคล1บุคคล2บุคคล3บุคคล5 6 7 8ไม่มีไม่มีโสดาบันบุคคลไม่มีสกิทาคามีบุคคลไม่มีเพราะงั้นจะไปหวังอรหันต์บุคคลไม่มีวันนี้พอท่านเทศลึกมากเลยนะครับเป็นสัตว์อยู่ตลอดหมดเลยไม่มีบุคคล1 2 3 4 5 7 8ไม่มีเลยนี่คือสัตตวาสนิทสนมเลยพอดีกำลังพอท่านกำลังไปได้ดีครับแต่ว่าผมก็สงสารผู้ฟังทางบ้านเอาเลยคุณไม่เป็นไรขยายช่วยขอบคุณเอาเลยพักจิตน้ำก่อนครับเอาเลยคุณก็ขยายดีผมไม่ขยายครับผมจะอวนให้ท่านสมะฟ้าฟ้าไทยครับเอาเอาเชิญเอาผู้ใดพอจะขยายความได้ช่วยกันได้อะไรเพิ่มขึ้นบอกกับหมู่ฟังด้วยกับขอโอกาสค่ะนี่ของดีอ้าวกล้าคำฟันได้คือเรื่องยากๆนะมันเกิดจากการที่เราไปทำเอานะคือพ่อท่านเนี่ยสมัยก่อนพ่อท่านเทศสัตวาส9อ่ะดิฉันทำไมศาสนาพุทธมันยุ่งยากอย่างนี้นะยากเดี๋ยวนี้ก็ยังยากนะอาตมาว่าดีขึ้นบ้างแล้วเนี่ยยังนะยังไม่บริบูรณ์ติดตามฟังดีมันคงไม่บรรลุหรอกมันรู้สึกเรื่องอะไรที่ไม่มีคนเขารู้กันเลยนะเคยคิดอย่างนี้แล้วก็พอฟังวันนี้ก็ยังมีเชื้อคิดอย่างนี้อยู่บ้างนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไปนั่งดับแล้วมันก็ปรุงแต่งสังขารเอามันเป็นเรื่องที่ยากไงฮะแต่ว่าเรื่องการบรรลุธรรมจริงๆตามลำดับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสและพ่อครูเอามาทำความเข้าใจมันชัดเจนเนี่ยก็คือเจรณะ15เนี่ยถือศีลสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคิโยนุโยชาคิยานุโยคะมันเรื่องจริงๆที่มนุษย์เราต้องตื่นไม่ใช่ไปดับแล้วก็ไปเป็นชั้นๆๆคือที่พ่อท่านพูดเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้โหสายที่เรียนแบบด้นดันเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็เหนื่อยจริงๆแล้วเหนื่อยไปก็ไปมืดอีกโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะ มันไปมืดเหนื่อยแทบตายนะฝึกแทบตายแต่มันรู้สึกพิเศษตรงที่คนอื่นเป็นไปด้วยยากอะอย่าว่าแต่เป็นไปด้วยยากเลยเข้าใจยังยากเลยนะฟังยังยากเลยในวันนี้ที่ฉันฟังก็ยากนะฟังไปฟังมาไม่ได้จดอะไรเลยจดไม่ได้เลยมันยากเกินนะก็ให้เรารู้ก็แล้วกันว่าไอ้ที่ยากๆบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะพาบรรลุหรอกนะมันยากแล้วมันพิเศษแล้วมันก็งงไปอะนะฉะนั้นเราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเนี่ยดีกว่าค่ะนักการคือวันนี้บางทีผมสงสัยถามไปหลายทีละวิญญาณที่7กับสัตวาส9ฮะแต่ก่อนผมถามพวกครูอธิบายไม่ชัดเหมือนวันนี้แต่วันนี้อธิบายชัดผมเข้าใจกระจ่างขึ้นว่าไอ้สัตวาส9คือเราคงความเป็นสัตว์อยู่แล้วก็จมอยู่กับสัตว์นั้นถ้าสัตว์นั่งหลับตาก็มืดบอดฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นแหละนะแต่ถ้าเกิดวิญญาณที่7เนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมวิญญาณเราตั้งอยู่มาเรียนรู้ความเป็นสัตว์ของเราให้หมดความเป็นสัตว์ผมก็ใจถูกไหมครับครับมาเรียนรู้ความเป็นสัตว์นะถ้ามาเทียบตรงนี้นะฮะตรงโอกันติเนี่ยมันเหมือนนาม5ใช่ไหมโอกันตินี่ไอ้อะไรนะชาติ5เนี่ยชาติ5ตรงโอกันติเนี่ยมันไม่ไปสู่นิพพติอภินิพพตินะอันนี้มันเหมือนวนมาสู่สัญชาติที่มืดมนอีกครั้งนึงเนี่ยมันเลยไอ้พ่อครูอธิบายยังไงเราก็ยังต้องมืดมนนะถ้าสอนแบบนี้ต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มืดมนอยู่แล้วไงฮะเพียงแต่ให้รู้ว่าโอสัตว์ที่วนอยู่กับอสัญญีเนี่ยคือมันไปยินดีกับความมืดมนจมสู่ความหลงหนักเข้าหนักเข้าเพราะฉะนั้นจุดที่นั่งสายนั่งหลับตาได้นี่สูงสุดคืออสัญญีสัตว์ที่ใช้สัญญากำหนดไม่ได้แล้วไม่มีสัญญากำหนดแล้วธาตุจิตธาตุเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีตัวสัญญาเป็นตัวทำงานรู้พอสัญญามันดับสัญญามันไม่ทำงานเลยมันจะเอาเวทนามารู้ตรงไหนมันจะเอาสังขารมารู้ตรงไหนอ่ะมันไม่มีคุณดับสัญญาไม่ให้สัญญาทำงานคุณก็เป็นอสัญญีสัตว์เป็นสัตว์แท้แท้เลยสัตว์ที่อวิชชาเต็มบ้องเลยกำหนดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยทีนี้ไปปฏิบัติก็ดันมิจฉาทิฏฐิมิจฉาปฏิบัติเลยไปได้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นฌานของอุทกกตบท
ฌานที่8เป็นฌานนั่งหลับตามืดมืดมืด and the มืดเดี๋ยวนี้ก็ยังมืดอยู่เลยเนี่ยอุทกดาบทนี่ยังมืดอยู่ในสัมภเวสีทิศไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นเพราะว่าตายแล้วสัมภเวสีไม่มีใครเห็นใครหรอกมีแต่เดามีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่อุปทานอุปทานไปว่าเห็นแต่แท้จริงเป็นนิรมานกายแล้วก็ร่วมสอดคล้องกันสัมโภคกายแต่ต่างคนต่างคือคนตาบอดจูงคนตาบอดไปดูหนังใบ้ทั้งนั้นเลยโอ้อาตมาก็ได้แค่นี้เนาะพูดซ้ำพูดซากอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเข้าใจแค่ไหนก็พูดซ้ำเนี่ยดีแล้วครับเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธอธิบายไม่ใช่เข้าใจง่ายๆครับถ้าไม่พูดซ้ำเนี่ยจะยิ่งไม่รู้เรื่องครับพอพูดซ้ำเนี่ยครับมันจะทำให้รู้เรื่องมากขึ้นใช่ญาณปัญญาจะเกิดมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยนะ